ข่าวด่วนมาอีกแล้วครับทุกคนล่าสุดนะครับน้องก้อยชาลินีก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับบน Facebook ส่วนตัวนะหลังจากที่แฟนคลับเนี่ยต่างรอกันนะครับอยากให้น้องก้อยชาลินีได้ออกมาพูดสักทีนะครับและวันนี้นะครับน้องก้อยเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์แล้วนะครับโดยมีข้อความว่าหนูขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและหวังดีกับหนูมาโดยตลอดหนูต้องขอโทษทุกท่านด้วยที่ทำให้เป็นห่วงตอนนี้หนูใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองหนูต้องขอบคุณผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างมากที่ให้โอกาสหนูได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและดูแลหนูมาโดยตลอดส่วนประเด็นเรื่องการลงจากคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงหนูได้แสดงเจตนารมณ์กับผู้บริหารแล้วในเบื้องต้นหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทุกคนทราบอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายนี้หนูขอบคุณแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนคลับที่รักหนูที่เอ็นดูและซัพพอร์ตหนูมาโดยตลอดขอบคุณพลังบวกจากศิลปินจากเพื่อนศิลปินแฟนคลับหมอลำหลายคณะที่มอบให้กับหนูจากใจก้อยชาลินีนะครับก็ได้ประกาศตัวลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องก้อยชาลินีเนาะก็ถือว่าได้ประกาศเจตนารมณ์ของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเหตุผลประการใดนะครับตอนนี้เราก็ต้องส่งกำลังใจไปที่หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทีมงานทุกคนเลยโดยเฉพาะบอสโจนะครับบอสหัวเรือใหญ่ของเรานั่นเองก็น่าจะเสียใจพอสมควรนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องส่งกำลังใจไปให้น้องก้อยชาลินีด้วยนะครับก็ขอให้น้องเดินตามเส้นทางของตัวเองนะครับที่คิดว่าใช่นะครับก็ตอนนี้ก็คือเราทำได้แค่ส่งกำลังใจไปให้ทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับบอสโจอาจจะต้องออกมาพูดอะไรหรือเปล่านะครับหรือเราต้องรอบอสโจออกมาพูดด้วยนะครับว่าทางสำนักเพจแพงเนี่ยจะประกาศยังไงนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามารอติดตามกันต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายด้วยนะครับก็ขอให้ลงเอยกันด้วยดีนะก็อุ้มเชื่อว่าอยู่แล้วแหละว่าทุกคนก็ต้องมีเหตุผลของตัวเองนะครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้พี่อุ้มตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้พี่อุ้มได้เป็นกำลังใจให้บอสโจแล้วก็สาวน้อยเพจแพงทุกคนได้นะครับไปแล้วนะครับ